สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของสันคอหมูให้คุณนำสันคอหมูมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำสันคอหมูที่หั่นแล้วจัดวางใส่ถ้วยปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูใส่น้ำตาลทรายใส่กระเทียมป่นใส่พริกไทยดำใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่เกลือทะเลเมื่อคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่แป้งทอดกรอบใส่น้ำเย็นคนส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณพักส่วนผสมหมูไว้นานประมาณ5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะให้คุณรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้คุณใส่ส่วนผสมหมูที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณทอดหมูให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อหมูสุกแล้วให้คุณตักหมูวางบนกระดาษทิชชู่เพื่อซับน้ำมันเมนูหมูทอดกระเทียมพริกไทยที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ